ตึง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 เอาเลยครับสวัสดีนะครับทุกผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนะครับกับจิวไทยูจิชาแนลนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวบาบาเลี่ยนกันนะครับก็ผมว่าคนที่เล่นสุดท้ายน่าจะรู้แล้วแหละว่าอะไรอะอะไรอะจะพูดอะไรวะอ๋อสกิลของเลเวล95เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าผมจะมารีวิวให้กับคนที่แบบไม่ได้เล่นเป็นตัวไม่มีตัวนี้ไว้แต่ว่ามีแผนที่จะเล่นละกันนะครับโอเคมาสกิลอินสแตนต์95เมื่อก่อนมันเป็นอินสแตนต์แต่ตอนนี้ขอเรียกมันว่าคาร์มาซิลี่ละกันนะครับคาร์มาซิลี่3นะครับเราจะอัพมันได้ตอนที่เลเวล95นะครับเบื้องต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแค่95ที่โผล่มาเท่านั้นเองนะครับคาร์มาซิลี่เลเวล3ของเลเวล95เนี่ยระดับ3เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อย Impact Punch เราจะสามารถใช้ Demolition Fist ได้ทันทีนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับ Impact Punch จะดาเมจเพิ่มขึ้น 400% นะครับแล้วก็อัตราการเบิร์นเนี่ยมันบอก fraction อี fractual ใช่ป่ะ fractual อันนี้คือค่าเบิร์นของโบนแคสปกติแล้วโบนแคสเนี่ยเวลาตุ้มไปเนี่ยมันจะทำการเบิร์น 600% ต่อ1ฮิตใช่ไหม10วินาทีนะครับโดนทั้งหมด5ดาเมจก็คือเบิร์น5ครั้งนะครับครั้งละ600แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเพิ่มไปอีก 400% อีก 50% เพิ่มไปอีก 50% 50% ของ600เนี่ยอันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบิร์นแล้วบวกไปอีก 50% นะครับเออประมาณนั้นทีนี้ถามว่าไอ้ Impact Punch จำเป็นไหมที่จะต้องอัพถึงเลเวลตันไม่จำเป็นนะครับมันบอกว่ามัน require แค่6เฉยๆนะครับเอาแค่6ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอัพเต็มหรือสกิลเหลือก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่นะครับก็ตามนั้นนะฮะอิมแพคพันเวลาใช้อีเวลาอัพคาร์มาซิลระดับ3มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างนี้สวยงามอลังสวยงามสวยงามสวยงามต่อยที11ล้านสวยงาม นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้อิมแพคพันเราจะต่อด้วยเดโมชั่นฟิตได้ทันทีนะครับประมาณนั้นอ่ะนี่แน่นี่แน่อ๋อนั่นแหละนะครับคือมันจะใช้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็สับก็ดีถามว่าดีไหมก็ใช้ได้มั้งนะครับเออประมาณนั้นแต่ถามว่ามันติดเบิร์นไหมมันก็ไม่ได้ติดเบิร์นแต่มันจะเพิ่มค่าเบิร์นของโบนแคสเนี่ยปกติโบนแคสบนเดินเบิร์นเท่าไหร่ล้านสี่ปกติเบิร์นล้าน4นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โบนแคสแล้วต่อด้วยเดฟมอนชัดวิทจะเพิ่มเป็นล้าน6นะครับคือเพิ่มขึ้นมากี่เบิร์นเพิ่มขึ้นมา 50% เอ้ยแบบนี้ไม่ใช่ดาเมจเอาท์พุตแล้วอย่างนี้เหมือนมันบวกแอคชั่นตรงนี้จะ600เป็น650เลยไงซึ่งผมคิดว่าถือว่าน้อยนะครับคือมันนิดเดียวเองอ่ะถ้าเทียบกับคาร์ดอื่นน่ะคืออย่างครูเสดอ่ะมันบวกอะไรอ่ะบวกไอ้ไรติ้งสไตล์ 1,000% ถูกป่ะคือดาเมจมันเยอะแต่พอของบาบาเลียนเนี่ยมันบวกแค่400แล้วก็ค่าเบิร์นบวกอย่างละ50คุ้มไหมวะเนี่ยปกติเดโมเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยโบนแคสคอมโบแล้วก็โบนแคสก่อนแล้วก็ใช้คายเมอร์ซี่ระดับ3นะครับเอ๊ะแต่ความจริงอ่ะเวลาเล่นเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้โบนแคสปุ้งปุ้งวิ่งมาแดดคิกปุ๊กอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อยได้อีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะวนพอดีใช้อยู่แค่เนี่ยชีวิตอยู่แค่นี้จริงๆชีวิตอยู่แค่นี้จริงๆ
ปุ้งปุ้งนะแล้วก็วิ่งใหม่แดดคิกตุ้มโบนแคสแล้วก็รออิมแพคพันช์เดฟโมแล้วก็แดดคิกตุ้มแล้วก็เดฟโมปุ้งปุ้งเนี่ยมึงวนอยู่แค่เนี้ยโอเคก็ประมาณนั้นนะครับกับอินเซนไอไทม์ซีรับ3ของบาร์เบเรียนถามว่าเอางี้ดีกว่าเรามาดูเดโมลิชั่นฟิตดาเมจมันเอาพุทธอยู่ที่ 2,001 นะครับกับเวอร์วินเนี่ย 2,500 คือดาเมจมันต่างกันอยู่400เปอร์ซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่เวอร์วินกับเดโมลิชั่นอะแอคชั่นสปีดอะอีไม่ใช่ไอแอนิเมชั่นเพย์ของแอคชั่นอะมันนานพอกันซึ่งผมจะไม่ค่อยใช้นะครับผมจะไปใช้สกอร์สวิงมากกว่านะครับซึ่งดาเมจมันแค่ 1,900 เองนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันปรับลดลงเนี่ยมันก็โอเคนะครับก็เหลืออยู่เนี่ยเนี่ยมันก็โอเคนะครับคือแอนิเมชันมันถามว่ามันเร็วกว่าเดิมไหมผมว่าไม่ต่างกันมากเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากเดี๋ยวดูนะนี่เหลือ8ใช้เสร็จเหลือ5กี่วิ5 6 7 8ใช้ทั้งหมด3วินะครับเดี๋ยวผมลองใช้ Demolition Fit 8ธรรมดาอ้าวแม่งเร็วกว่าว่ะเร็วกว่าว่ะอ้าวแต่ว่าดีเราได้ Impact Punch ด้วยนะเว้ยเอาไปว่าช่างมันเถอะครับเอาไปว่าเมื่อก่อนอ่ะผมไม่ค่อยใช้เดโมเพราะว่ามันช้าแต่ตอนนี้เดโมมันดีขึ้นนะครับก็ไม่รู้สิ ก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองเล่นดูก่อนว่ามันโอเคไหมแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่ให้คำตอบว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับแค่คิดว่าคือบามันความรู้สึกว่าบามันถูกเนิร์ฟมานานแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ยอมบูสต์ดาเมจให้สักทีแต่ใน PP แม่งโคตรแรงเลยนะบอกเลยใน PP แม่งแรงแบบแรงมากอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับกับการรีวิวของบาร์บาเรียนการรีวิวบาร์บาเรียนเลเวล95นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เราก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับแดดคิกโบนแคสอิมแพคพันช์เดโมลิชั่นฟิตแดดคิกโบนแคสเดโมลิชั่นฟิตเนี่ยมึงใช้อยู่แค่นี้เอาจริงๆนะชีวิตและดาเมจก็ไม่แรงด้วยตุ้มใช้อยู่แค่นี้แหละโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย